สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบนัสอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะโบนัสก็ยังอยู่กับอาจารย์ไพรัชนะคะอาจารย์ไพรัชก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแก้วไวน์นะคะหลายๆคนนะคะคงมีคำถามคาใจนะคะว่าการเลือกไวน์และการเลือกแก้วไวน์เนี่ยจะทำยังไงให้แมทช์กันแล้วต้องมีวิธีการเลือกยังไงขออนุญาตอาจารย์ไพรัชเลยนะคะค่ะอาจารย์ไพรัชคะเวลาที่เราเลือกไวน์แล้วเนี่ยเราจะเลือกแก้วไวน์ยังไงให้มันเหมาะสมกับไวน์ที่เราเลือกดื่มคะที่บอกไวน์เป็นเครื่องดื่มที่ค่อนข้างจะมีความล้ำลึกมีคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแก้วคือเพื่อนที่แสนดีของคนดื่มไวน์เขาว่าอย่างนั้นเพราะมันเป็นตัวที่คอยอธิบายคาแรคเตอร์ของไวน์แต่ละตัวให้ผู้ดื่มได้รับรู้ถึงคาแรคเตอร์จะเริ่มมาจากไซส์ขนาดเห็นว่าขนาดแตกต่างใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้เล็กทีนี้แก้วที่ขนาดเล็กเนี้ยเขาคำนึงถึงอุณหภูมิในการเสิร์ฟไวน์เพราะว่าไวน์แต่ละตัวนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเสิร์ฟของไวน์นั้นไม่เท่ากันอย่างนี้หมายถึงเสิร์ฟพวกสปาร์คลิ่งไวน์ซึ่งจะเสิร์ฟในอุณหภูมิที่เย็นกว่าไวน์ตัวอื่นมาถึงแก้วไวน์แดงซึ่งอันนี้เป็นรุ่นฮ่องกงฮิปสไตล์เขาเอเลแกนเหมือนคนฮ่องกงเลยเห็นไหมครับมีคัตเอทที่มีรูปเหลี่ยมเป็นสไตลิสต์เหมือนกับมันเท่นะครับทีนี้มันก็วายแดงเขาก็ทำออกมาเป็น2ลักษณะมีทรงบอลลูนป้อมๆอย่างนี้เรียกว่าทรงเบอร์กันดีทรงตรงๆอยู่นี้เรียกว่าทรงบอลโดถ้าว่าด้วยกลิ่นทรงเบอร์กันดีนี่เบอร์กันดีก็คือเขาก็มองไปที่พันธุ์องุ่นเป็นนู่นมัวเป็นองุ่นประเภทที่อ้อยอิงเพื่อที่จะให้พัฒนาการของเขาค่อยๆออกมาข้างๆแล้วก็บีบเล็กบีบแคบเข้าไปแล้วก็ตัดให้สั้นลงไม่งั้นมันหมดแรงก่อนที่จะมาถึงจมูกเราก็เลยกลายเป็นทรงป้อมบอลลูนอย่างนี้นี่คือทรงเบอร์กันดีส่วนบอร์โดบอร์โดคาร์บอเนโซวิญญองอีกแล้วใช่ไหมครับบอร์โดเพราะพลังสูงใช่ไหมเพราะจะต้องทรงสูงๆให้เขามีพัฒนาการที่ยาวไกลพอสมควรนี่คือแก้วคริสตัลนี่คือแก้วไม่คริสตัลที่เขาเรียกว่าโซดาลามโอเคเรามาดูทางฟิสิกอลทางรูปลักษณ์คริสตัลข้อดีของคริสตัลนะครับตรงโบเนี่ยมันจะต้องมีความวาวใสเห็นไหมวาวไหมฮะวาวใสแตกต่างกันเลยเห็นไหมว่าวาวใสตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยสะท้อนบ่งบอกสีสันของไวน์ที่แท้จริงแล้วก็บางใสระบายความบางก็จะทำให้รับอุณหภูมิภายนอกได้สม่ำเสมอเท่าเทียมและก็รวดเร็วแล้วก็นะครับแล้วก็ตรงปากเห็นไหมครับปากเขาจะคัดเขาเรียกว่าโคคัดหรือตัดเนียนนะครับปากไม่บานเพราะฉะนั้นน้ำไวน์ก็จะไหลมาสู่ปากของเราอย่างไม่มีสะดุดนั่นคือปากทีนี้ก้านก็จะรอยต่อเห็นไหมครับเนียนเหมือนไม่มีรอยต่อเลยเห็นไหมครับกลมกลืนเสร็จแล้วก็ตัวก้านเนี่ยจับยังไงก็ไม่สะดุดมือเห็นมั้ยครับมันจะเนียนไปหมดเลยส่วนทางในเรื่องของความแข็งแรงครับบางเบาใสเวลาชนเนี่ยแก้วคริสตัลมันสร้างความรื่นรมเสียงมันกังวานมันเร้าใจใซึ่งต่างจากแก้วโซดารามนี่เดี๋ยวลองโอ้โหคนละเสียงเลยค่ะอาจารย์ชัดเจนเลยครับใช่ทำไมต้องเป็นแก้วคริสลูคาลิสเขามีความมุ่งมั่นนะครับของบริษัทโอเชียนการ์ดเนี่ยความมุ่งมั่นมานานที่จะสร้างแก้วแบรนด์คนไทยที่ขึ้นมาคุณภาพระดับโลกเขาก็คิดค้นโดยรวมนะครับไอเดียหรือความคิดโน้ตฮาวระหว่างคนตะวันออกกับคนตะวันตกลูคาลิสเป็นแก้วคนไทยที่มีคุณภาพ world class สิ่งที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความปราณีตนะคะการดีไซน์ออกมาดูห่วงใยผู้ดื่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงนี่ถามอาจารย์ได้ความรู้เยอะเลยครับตั้งแต่เริ่มดื่มไวน์จนถึงตอนนี้รู้ถึงเรื่องแก้วแล้วด้วยเหลือแต่อาจารย์ต้องพาผมไปดื่มไวน์แล้วครับนัดกันนัดกันได้ครับต้องเก็บไว้สักเซตนึงด้วยนะคะเนี่ยคุณภาพเขาแน่นจริงๆนะคะค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับแก้วไวน์นะคะยังไงเราก็อย่าลืมเอานำไปใช้ด้วยกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
้